หนึ่งพฤศจิกายนเราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวและหนึ่งธันวาคมเราจะเปิดร้านเหล้าส่วนหนึ่งพฤศจิกายนเราจะเปิดโรงเรียนได้หรือไม่กําลังประเมินอยู่ค่ะครับก็ต้องติดตามกันอย่างน้อยคือเป็นการปักทงเอาไว้แล้วนะครับ,รบก็มีความชัดเจนในแง่ของระยะเวลาเพียงแต่ว่าไส้ในอะไรต่างเดี๋ยวคงต้องรอติดตามเป็นระยะะ,ยะนะครับก็คงจะมีการประกาศออกมานะครับว่าโซนไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับหรือว่าข้อปฏิบัติตอย่างไรเพราะว่าถ้าไปดูไส้ในใน,นะคุณลังจริงมันจะมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันที่ อาจจะต้องรอการชี้แจงเพิ่มเติมนะมันต้องมีการประกาศรายละเอียดเพราะว่าที่ออกมาเนี่ยมันเป็นแบบเป็นสโคปกว้างแต่แนวปฏิบัติจริงๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนเช่นสโคปจะแค่ไหนอย่างไรเข้าได้แค่ไหนพื้นที่ตรงไหนกลุ่มธุรกิจตรงไหนสาขกรรมตรงไหนโซนสีแดงมียกเว้นไหมและพื้นที่ไม่ใช่สีแดงหล่ะและพื้นที่สีสม้มมันยังมีคําถามต,าต่างๆอีกมากมายแต่ทุกอย่างจะชัดเจนนะคะในการประชุมสบค,ควันที่14 ตุลาคมนี้เขาบอกทุกอย่างน่าจะคลี่คลายชัดเจนนะคะก็โอ้โหจะมีการประกาศออกมานะคะว่าจะอะไรอย่างไรกันเพราะฉะนั้นอดใจรอแต่ที่รู้แน่นอนเนี่ยหนึ่งพฤศจิกายนนะคะเราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะโดยไม่มีการกักตัวนะคะแต่ว่าจะมีข้อยกเว้นนะคะสาหรับสเต็ปแรกนะคะช่วงหนึ่งพฤศจิกายนก็อาจจะมีการจํากัดประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําเดี๋ยวเขาจะประกาศแต่เรารู้ข้อมูลมานะคะเดี๋ยวจะบอกให้คร่าวๆว่า10ประเทศนะคะที่สบคจะมีการอนุมัติในวันพรุ่งนี้มีประเทศอะไรบ้างคะ่ะ ใช่ครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับคือถ้ามองในมุมของการบริหารทางฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วแหละครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูควบคู่ไปกับทางฝั่งของสาธารณสุขด้วยเพราะในต่างประเทศเราจะเห็นนะครับว่าหลายประเทศนะยกตัวอย่างเช่นสิงคโ,โปร์จริงๆเขาจะทำทราเวลบอเบิลนะครับกับหลากหลายประเทศเช่นฮ่องกงเนี่ยเขาเลื่อนมาประมาณผมว่าไม่ต่ำกว่า4ี่รอบไม่สำเร็จอ่ะไม่สำเร็จไม่สำเร็จอ่ะแต่ตอนนี้มาถึงจุดๆหนึ่งนะคะ ก็จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ตอนนี้สิงคโปร์ก็เริ่มกลับมาอีกครั้งนะคะแต่เขาก็มีมาตรการที่เข้มแข็งนะคะอย่างไรก็ตามเขาก็ยังเดินหน้าในการเปิดประเทศค่ะใช่ครับเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากๆสาหรับทางด้านของรัฐบาลทุกประเทศเลยนะครับคือต่อให้ตอนนี้เราบอกว่าเราอาจจะเริ่มรู้จกักโควิดสิมากยิ่งขึ้นนะคืออย่างน้อยๆคือดีกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็สามารถที่จะรับมืออะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นทั้งในมุมขของงงกกกาาาาาารรรรษทท้้นมมมุตตตตววีีี่่่่่จชยยเเศิไดดึพแ ถ้าไปดูบทเรียนจากหลายๆประเทศเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องละเอียดอ่อนเยอะมากๆเลยนะครับที่เราต้องดูให้ดีอ่ะใช่นะเราต้องดูนะคะโดยเฉพาะประเทศอื่นเนี่ยที่เขามีการเปิดประเทศไปแล้วนะคะเราต้องไปถอดบทเรียนจากเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีจุดอ่อนตรงไหนอย่างไรเพื่อที่เราจะอุดช่องโหว่ช่องว่างตรงนั้นนะคะคแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการเปิดประเทศในหลายประเทศเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ย มาตรการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยพัฒต่างๆบ้านเรามีมาตรการที่เข้มข้นเช่นบังคับเรื่องการตรวจบังคับเรื่องการกักตัวต่างๆด้วยนะคะหมายถึงในช่วงเดือนกรกฎาที่มีการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และรอบนี้ก็มีการคุมเข้มเหมือนกันนะคะต้องมีการตรวจจากต้นทางมาถึงประเทศเราแล้วต้องมีการตรวจด้วยแล้วไม่ใช่เป็นการตรวจ a อทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือความเข้มงวดของบ้านเราแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะทุกคนเองก็ต้องระมัดระวังในการดูแลตัวเองค่ะ ใช่ครับยังประมาทไม่ได้นะครับ,รบในขณะที่สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ในวันก่อนหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าถูกแชร์ในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานเอาขึ้นมาได้เลยนะครับ,รบซึ่งท่านก็บอกงี้ครับบอกว่าผมรู้ว่าการตัดสินใจแบบนี้มันมีความเสี่ยงนะเมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายเนี่ยจะทําให้จานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามองว่าเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินดูว่าเราจะรับมือกับสถานก,การณ์นั้นอย่างไร เราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้เพราะถ้าเราต้องเสียโอกาสในช่วงเวลาทองนะของการทำอาหารกินออกไปอีกเป็นไปที่2ติดต่อกันเนี่ยผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไปแล้วอันนี้เป็นคําพูดของท่านนะครับใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่ท่านนาย,ยกพูดนะคะถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแต่ว่าอาจจะมีตามมานิดนึงนะคะหลายคนเป็นกังวลว่าจะเปิดได้เพราะเราเห็นหลายประเทศก็เปิดเหมือนกันจานวนผู้ติดเชื้อก็เยอะแต่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการรับมือกา,การเปิดประเทศ เช่นการตรวจคัดกรองเราสามารถทําได้ไหมถ้าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในแต่ละวันจํานวนมากๆไม่ได้จากัดวัลพันคนมีเป็นหลักหมื่นคนหรือหลักแสนคนมีการเดินทางเข้ามาเนี่ยเราจะมีมาตรการเครื่องมือมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะคะในการควบคุมดูแลต่างๆเหล่านี้นะคะแต่เราก็เชื่อว่าภาครัฐเองนะคะก็ต้องคิดทุกอย่างให้จบแล้วก็ให้เบ็ดเสร็จเหมือนกันก็ต้องอาจจะคิดต่อย,ยอดไปแล้วก็รวมไปถึงการมีแผนเผชิญเหตุอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะคะภูเก็ตแซนด์บ็อกก็ดีสมุยพัดก็ดีแล้วรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่กําลังจะเปิดในนนพฤศายี้ เขาก็ต้องมีการเตรียมแผนของเขาเหมือนกันว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้มีคลัสเตอร์ในการติดเชื้อในสัดส,ส่วนเท่าไหร่อย่างไรอาจจะมีการหยุดมาตรการนั้นได้ทันทีเหมือนกันรวมไปถึงการประเมินถึง โรงพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยในกรณีถ้าเกิดเป็นคลัสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นทุกทุกแผนทุกทุกมาตรการมันจะต้องมีสเตปต่อไปนะคะในการรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะใช่ครับแล้วก็ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งหน่วยงานทางภาครัฐก็ดีลงถึงภาคเอกชนจะได้มีการวางแผนไว้ให้ทันทุ่งทีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่พอจะเห็นเป็นข่าวดีอยู่ได้บ้างนะครับก็คือเรื่องของการกระจายวัคซีนที่ตอนนี้ทําได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแง่ของจานวนแต คือถ้าดูตามเกณฑ์ของ w s o แล้วกันเขาบอกว่าต้องประมาณสักร้อยละเจ็ดสิบนะครับถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่จริงบ้านเรายังไม่ถึงนะใช่แต่เขาพยายามลุ้นกันนะคะ,คะอย่างน้อยนะจังหวัดต่างๆนะคะอีกสิบหรือสิบห้าจังหวัดที่จะเปิดในเดือนพฤศจิกายนนี้ในพื้นที่นั้นๆนะคะจะต้องมีการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อเกิดภูมิคุค้มกันหมู่หลักเกณฑ์เงื่อนไขจะเป็นอย่างไรเรามารับรู้กันนิดนึงนะคะสำหรับรอบนี้ชัดเจนนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะคะจากประเทศที่เราจะกาหนดนะคะว่าสิบประเทศมีอะไรบ้างเนี่ย สามารถที่จะเดินทางมาบ้านเราได้นะคะโดยไม่มีการกักตัวย้ําเลยไม่มีการกักตัวแต่ท่านจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสและเดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้นส่วนเครื่องบินเช่าเหมารำนะคะไม่ว่าจากจีนจากรัสเซียหรือจากที่ไหนก็ตามยังไม่ได้นะคะรออีก1-2เดือนก่อนอาจจะเป็นปลายปีก็ได้ค่ะ มาดูกันนะครับว่ามีประเทศไหนบ้างครับไล่มาเลยฮะมีตั้งแต่อังก,กฤษสิงคโปร์เยอรมนีนะครับแล้วก็จีนซึ่งรวมถึงทางฝั่งฮ่องกงแล้วก็เดนมาร์กนะฮะแล้วก็อเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใตออสเตรเลียสวีเดนเป็นต้นครับใช่ค่ะนักท่องเที่ยว1ิบชาตินี้ที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะจะต้องมีการตรวจก่อนนะคะ rt pcr นะคะจากประเทศต้นทางก็อย่างน้อยภายใน72ชั่วโมงโชว์ให้เราเห็นเพื่อที่จะได้เดินทางขึ้นเครื่องได้พอลงเครื่องปุ๊บมาที่บ้านเราปุ๊บก็จะถูกตรวจอีกหนึ่งรอบเหมือนกัน rt p c เหมือนนกั ถ้าไม่มีการติดเชื้อใดๆนะคะท่านก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยได้คะ่ะครับข่าวดีก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพอไปสำรวจนะครับในสิประเทศเนนักท่องเที่ยวเยอะมากที่เขาสนใจที่อยากจะมาท่องเที่ยวในบ้านเราแต่มันก็มีคําถามตามมาเหมือนกันว่าอย่างถ้าสมมติเรากําหนดมาตรการที่เข้มๆหน่อยนะครับเช่นใช้ rt pcr เนี่ยหนึ่งคือพอหรือเปล่า <คน S 2> สองค, <น S 2> คือรยอะยะเวลาผลตัวเนี่ยมันต้องรอนะรอแล้วจะรอตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับคือมันไม่เหมือน atk ที่มันอาจใช้เวลาแค่ 10- 15นาทีก็จะรู้ผลแล้ว แต่ว่าความแม่นยำเนี่ยแน่นอน RTPCR ก็คงจะมีความแม่นยํามากกว่าใช่ก็คิดว่าสบาค่าจะต้องคิดในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีข้อทวงติ่งมาจากภาคเอกชนเหมือนกันว่าเราจะตรวจไว้หรือเราจะรอผลกันไวหรือเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการตรวจลักษณะแบบนี้ในจํานวนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูคําตอบที่ชัดเจนส่วนประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่ได้เป็นประเทศที่เสี่ยงต่ําแล้วอยากจะเดินทางมาที่ประเทศไทยได้หรือไม่ขอตอบณนะตรงนี้ว่าได้แต่มาอีกเคสหนึ่งนะคะไม่ใช่มาแบบไม่กักตัวไม่ได้นะ มาก็จะต้องมากักตัวตามเงื่อนไข14วันนะคะตามกฎกติกาที่เรามีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมาได้เหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขท่านที่เข้ามาจะแตกต่างจาก10ประเทศความเสี่ยงต่ำนะคะท่านต้องมาได้นะคะต้องมีการกักตัวตามกกเกณฑ์ระยะเวลาที่เรากําหนดแล้วเขาจะกําหนดเหมือนกันว่าเข้ามาแล้วต้องมีการตรวจ rt pcr รอบ1รอบ2รอบ3ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปักทงแล้วนะครับหพฤศจิกายนก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในขณะเดียวกันวันที่1นธันวาคมเนี่ยนะครับก็จะมีการรับเพิ่มมากขึ้นและ1มกราคมปีหน้า ก็จะรับมากขึ้นอีกนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูทีละสเต็ปสเต็ปไปนะครับว่าแต่ละขั้นพอเปิดปั๊บนักท่องเที่ยวเขามามีปัญหาอะไรไหมควบคุมได้หรือเปล่าถ้าควบคุมได้ไม่มีปัญหาก็จะไปที่สเต็ปถัดไปนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้ามองในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆก็ต้องดีขึ้นแหละนะคเพราะว่าคือต่อให้ทางฝั่งของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเดินทางเข้ามามากขึ้นเท่าไหร่จริงๆมันก็เป็นส่วนที่เพิ่มละใช่กระตุ้นเศรษฐกิจพูด<ช>ง่ายๆนะคะมาสร้างรายได้สร้างงานสร้างเเเเเเเมมมม็็ดดงงงงินงินน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 นออออออาาาาาาาจัจััับบบ่่่่่ยย้้รกกกกีีีขหืแะะคตทไปว เราจะชั่งน้ำหนักอย่างไรเราอยากได้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันเราก็อยากจะบริหารจัดการนะคะในการควบคุมสถานการณ์โควิดให้มีให้มีการแพร่ระบาดตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญทีเดียวและที่สําคัญนะคะนอกจากข่าวที่ทุกคนเฮกันนะคะว่า1พฤศจิกายนจะเปิดประเทศแล้ว1นธันวาคมนี้นะคะถือว่านโยบายชัดเจนนะคะเปิดร้านเหล้าสถานบันเทิงต่างๆเอาง่ายๆร้านอาหารต่างๆนะคะจะให้ดื่มสุราได้นะคะไม่ใช่เดือนพฤศจิกายนนะคะ1นธันวาคมที่เขาดีเดย์คะ่ะ ใช่ครับอันนั้นก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับคือถ้าเป็นในมุมของการท่องเที่ยวหรือในมุมเศรษฐกิจก็ทุกคนก็คง <น S 1> จะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าท่านองเที่ยวมานะฮะแต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ตัดสินใจมาก็ได้ในระหว่างที่เราคุยกันเรื่องเปิดประเทศนะจริงๆในโซเชียลก็พูดกันเยอะนะแล้วเปิดโรงเรียนไม่เห็นประกาศ<อ>เป็นวาระแห่งชาติเลยแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมในวันที่1พฤศจิกายนนี้แต่เพียงแต่ว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละเขตแต่ละโซนเนี่ยเขาจะต้องมีการกําหนดเองคุณอีกว่า จะอยู่ในเงื่อนไขเปิดเรียนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ line. ถ้าพื้นที่นั้นไม่มีปัญหาไม่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นเด็กมัธยมเด็กโตหน่อยที่ฉีดวัคซีนแล้วมีการฉีดวัคซีนมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เขาก็จะให้มาเรียนตามปกติได้แต่ถ้าบางพื้นที่ยังมีความเสี่ยงต่างๆนะคะเขาก็อาจจะให้เรียนออนไลน์แต่ว่าเปิดเทอมเนี่ยเปิดแต่ว่าหลายคนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ลูกไปโรงเรียนแล้วละ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของการเปิดประเทศนะคะโจทย์ใหญ่นะคะหลายภาคส่วนนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องและหนึ่งในนั้นก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณอนุทินชาญวิรากุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแลวก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็บอกว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะในการตอบสนองนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,องต่างๆก็มีการกําหนดมาตรการอะไรแล้วรอที่ประชุมสบ,บควันที่1 4นี้คงจะมีการเคาะรายละเอียดออกมา แต่มีข้อสังเกตจากคุณอนุทินเหมือนกันเขาบอกว่าถ้ามีการเปิดประเทศจะมีแนวโน้มกลับมาปิดอีกหรือไม่เรื่องนี้ถามกันเยอะนะคุณอนุทินบอกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะปิดหรือจะเปิดซึ่งเราใช้มาตรการทุกอย่างอย่างเข้มข้นแต่จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกทุกฝ่ายและต้องเคารพกฎหมายด้วยอันนี้สําคัญทีเดียวนะ<ม>ถ้าใคระละเลยไม่ปฏิบัติตามที่เขากําหนดไว้เรื่องของการใส่หน้ากากหรืออะไรก็ตามอะแล้วกลายเป็นว่าเป็นคลัสตเตอร์ที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดนั่นแหละ นั่นแหละก็จะทําให้เกิดปัญหาได้ค่ะครับแต่ว่าประโยคนี้ก็มีความสําคัญมากๆนะครับคือถ้าเปิดประเทศไปแล้วนะฮะแล้วก็ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าสมมติว่ามันไปแตะตัวเลขเช่นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาแรงต่างหรือว่าจํานวนเตียงอาจจะไม่พอพ้าไปแตะตามที่ไ,ได้มีการประกาศไปก่อนแล้วนี่นะผมว่าคงไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราจะถอยกลับมาแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามันไปถึงจุดที่เอาไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้อาจจะมีผลต่อความเชื่อมัน่นแต่ก็เช อย่างไรก็ตามครับอีกด้านหนึ่งคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันเพราะท่านก็เกี่ยวข้องนะครับในมุมของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าคุณจุรินเองเนี่ยก็แอคชั่นในหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่งของบรรดาผู้ประกอบการด้วยซึ่งท่านบอกงี้ครับท่านบอกว่าการเปิดประเทศเนี่ยเป็นโอกาสนะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้ามา,มากขึ้นภายใต้เงื่อนไขการควบค,คุมดูแลสถานการณ์โควิดอย่างเข้มงวด ซึ่งจะช่วยทําให้ GDP ของประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับใช่ถามองในมุมนี้นะครับเพราะถ้าเราไปดูตัวเลขนะคะก่อนโควิดนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะพอเกิดสถานการณ์โควิดนะคะนักท่องเที่ยวจากที่เคยสูงสูงนะคะเหลือเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นช่วงสําคัญนะคะในการที่เราจะกู้วิกฤตการท่องเที่ยวให้กลับคืนมาแต่บนเงื่อนไขว่าโควิดก็ต้องควบคุมได้ด้วยต้องไม่ระบาดหนักด้วยนะคะ ส่วนทางด้านการท่องเที่ยวนะคะรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกเลยนะคะจริงๆแล้วการเปิดประเทศนะคะเปิดรับนักท่องเที่ยวหนึ่งพฤศจิกายนนี้ก็อยู่ในแผนที่กระทรวงการท่องเที่ยวมีการทําไว้อยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าทําไมเหตุผลอะไรอย่างไรนะคะรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกไว้แบบนี้ค่ะตรงนี้ถือเป็นการช่วงชิงนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งหากเรายังกักตัว7วันก็จะทําให้การต่อสู้ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยคงยาก และสู้ประเทศอื่นไม่ได้ค่ะรัฐมนตรีพิพัฒน์กล่าวค่ะอันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าน,นี้เองเนี่ยทางฝั่งของมาเลเซียเองก็มีการประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดนะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขอะไรที่แตกต่างกันนะเช่นเดียวกับทางฝั่งของประเทศเวียดนามนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเปิดเมืองที่ชื่อว่าฟูกวกนะครับหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียก็เตรียมที่จะเปิดบาหลีคือทุกประเทศเนี่ยเขาก็มองเหมือนกันนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยมันหนักหนาสาการระดับสุดๆเลยนะครับแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เดโดยเฉพาะภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยครับอ้วมมากๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยในทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องทํายังไงถึงจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่ประเทศเขาให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาแหละครับที่แต่ละประเทศก็เลยชิงจังหวะครับประกาศไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของตัวมาตรการต่างๆนะครับ ที่สําคัญนะคะ1พฤศจิกายนนี้นะคะเขาจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่10จังหวัดไปดูกันว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างเปิดเต็มหรือไม่เปิดเต็มนะคะแน่นอนค่ะในส่วนของภูเก็ตนะคะสุราษฎร์ก็จะมีการเปิดนะคะเขาบอกว่าในส่วนภูเก็ตเนี่ยเปิดอยู่แล้วะค่ะณปัจจุบันเพราะเรามีภูเก็ตแซนด์บ็อกค่ะรับแล้วก็จะมีทางฝั่งของกระบี่พังง่าก็เตรียมที่จะเปิดทั้งจังหวัดครับกรุงเทพมหานครน,นะคะณขณะนี้เขาบอกเปิดบางส่วนเดี๋ยวรอสบคเคาอ,อ,อีกทีค่ะ ใช่ครับส่วนพัทยาชลบุรีนะครับจะเปิดที่บางละมุงเมืองพัทยาสัตหีบครับแล้วก็ประจวบคีรีขันนะคะจะเปิดบางส่วนนะคะที่ชะอำกับหัวหินะค่ะเชียงใหม่ก็บางส่วนนะครับที่อำเภอเมืองดอยเต่าแม่แตงแล้วก็แม่ริมด้วยครับส่วนระนองก็ไม่ได้เปิดทั้งจงังหวัดเหมือนกันนะคะจะเปิดบางส่วนนะคะแต่อย่างน้อยเปิดแน่นอนก็คือเกาะพยามค่ะครับแล้วก็จังหวัดเลยนะฮะจะเปิดบางส่วนที่เชียงคานโอ้ดูแต่ละสถานที่อยากไปเที่ยวเลยนะใช่แล้วเราเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เขาเลือกมาแล้วว่านักท่องเที่ยวเนี่ย คือถ้าเปิดปุ๊บนะมาแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเชียงคานอากาศหนาวๆช่วงไฮซีซั่นแบบนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16เพื่อจะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ